ดีสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาฝากกดแชร์ให้เราด้วยนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงโอ้ยยายแม่งโคตรน่ากลัวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเข้ามากดแชร์ให้เราก่อนนะกดแชร์ให้เราก่อนพี่เบียร์ไปฉี่นะพี่เบียร์ไปฉี่รอแป๊บนึงน่ากลัวมากยายแม่งปั้นตัวแปลกๆมาต่อมาต่อมาต่อต่อต่อใครมาแล้วกดแชร์หน้าเฟซตัวเองนะคะเปิดสาธารณะนะคะเปิดสาธารณะให้เป็นรูปโลกนะให้เพื่อนพี่น้องได้รับชมนะคะแล้วกดแชร์กดแชร์มาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกคนเลยนี่น่ากลัวมากบอกเลยน่ากลัวมากและแปลกมากที่หมู่บ้านนี้แปลกมากชาวบ้านเขาชอบเรียกว่ายายแกเป็นปอบทำตัวแปลกๆทำตัวลึกลับไม่สูงสิงกับใครไม่คุยกับใครแล้วก็ไม่ออกไปหาอะไรกินด้วยไม่รู้แกกินอะไรอยู่ในบ้านไม่รู้แกอยู่ที่บ้านอ่ะแกกินอะไรทั้งๆที่แกไม่ออกไปซื้อข้าวเหมือนชาวบ้านทั่วไปแกเอาอะไรกินอะไรพี่ได้ความรู้ใหม่มาอะไรพี่ไปถามมาบอกพี่ผมขอถามแบบตรงๆเลยอ่ะแบบตรงๆเลยอ่ะยายแกมาจากไหนแกอยู่จากเมื่อไหร่ดอกผมจะเดินมาถึงรู้ไหมเขาบอกว่าอะไรโคตรไกลเลยไม่รู้เออเหนื่อยเพราะไม่มีใครสนใจแกไงเพราะว่าแกไม่แล้วสรุปแกเป็นใครอ่ะไม่รู้เมื่อก่อนอ่ะแกอยู่มานาเมื่อก่อนแกเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดข้างหน้าเลยข้างหลังมันจะเป็นขี้วัวมันจะเป็นเออแต่ก็บอกว่ามีลูกวัวออกมาเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเพราะว่าไม่มีคนเห็นแกด้วยเอาชิบหายแกไม่คือแกไม่ค่อยกลางวันไม่แทบจะไม่เห็นเลยทุกคนเรากลับบ้านกันเถอะฝันดีราตรีสวัสดิ์คือชาวบ้านเขาไม่สนใจแกแล้วไงคือแกตรงเนี้ยทางผ่านน้อยมากคือพูดง่ายๆว่าที่เราขับเข้ามาเนี่ยแม่งห่างถนนโคตรไกลเลยนะไกลแล้วถามว่ามีบ้านคนข้างในไหมมีแต่ว่ามันมีทางอีกทางหนึ่งไปไงโอ้เป็นไปได้เขาจะไม่มาตรงนี้เพราะว่ามันเปี่ยวเพราะอย่างที่เราเขาจะบอกลูกหลานเขาไว้ว่าแบบว่าเมื่อเด็กๆอ่ะอย่าไปเล่นแถวนี้นะเออเขาหลอกแต่ที่แต่ชาวบ้านโดนตอบกินตับนะเออแต่ผู้ใหญ่กลัวจริงผู้ใหญ่กลัวจริงหลอกเด็กหลอกเด็กบอกอย่าไปเล่นนะกลางค่ำกลางคืนน่ะอย่าเข้าไปบ้านคนอื่นอย่าไปนี่มันมั่วซั่วนะแล้วยายเขาไม่พูดไม่แอะไม่แอะไม่อะไรพูดว่าอะไรพูดได้แต่แบบว่าอืมเขาอื้อเหมือนหูตึงอ่ะแต่แกเหมือนคนไม่มีแรงเป็นขาดสารอาหารตัวเล็กผอมกระดูกเลยแต่แกกระโดดขึ้นโต๊ะได้ว่ะโต๊ะสูงประมาณนี้แกนั่งยองๆกระโดดขึ้นไปเออโดดแบบลอยเลยเมื่อวานเรามาเจอไหมเมื่อวานน่ะกูเจอเป็นเงาเขายืนตรงประตูกูก็ตกใจมากับบีเซอร์ไพรส์แม่งเป็นตัวเลยเห็นตั้งแต่หน้าบ้านตอนแรกยืนตอนแรกอะตอนแรกที่กูถ่ายเมื่อวานเนี่ยรอบแรกเลยนะเห็นนั่งอย่างเงี้ยแต่หัวไม่มีตอนรอบแรกเลยนะกูก็วิ่งดิอยู่คนเดียวถ่ายคนเดียวอะพอมารอบสองเดินเข้าไปอ่ะเห็นแกยืนอยู่ตรงประตูแต่นี่มารอบแรกเซอร์ไพรส์เลยมากับบีอ่ะทุกคนขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะเห็นแบบแกตอนแรกอุ้ยแกมาแล้วอุ้ยบีเยี่ยมเดี๋ยวยอกโอ้โหเสียวสันหลังอยู่เนี่ยเสียวสันหลังแล้ว 3,000 กดจะเดินมา 3,600 กดไลค์กดแชร์คือผมพยายามจะคุยแล้วน่ะใครรู้วิธีคุยหรือว่าไงคือเหมือนแกหูไม่ค่อยได้ยินต้องตะโกนคุยกับแกให้พูดกับเขาว่าไงดีอ่ะไอ้คืออยากรู้อ่ะเขาว่าเขาชาวบ้านเขากลัวยายจ๋าอย่างนี้เหรอพูดแล้วยายจ๋าพูดแล้วคือแบบปะโลหมดแล้วจนบีบอกเอาแบบให้เขาโกรธไหมบ้าหรือเอาปะล่ะเขาว่าคุยดีๆแล้วถ้าสมมติอยู่เขาวิ่งมาแล้วกูเผื่อเขามีลูกหลานไม่มาด่าที่บ้านเหรอเออแต่เขาบอกเขาไม่มีลูกหลานนะเขาใส่หัวอ้าวต้องถามว่ามีลูกหลานไหมแกแบบอัลไซเมอร์หรือเปล่าแกเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าแกหลงลืมหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่วิสัยมนุษย์มากเลยเขาบอก
3,800กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะครับเปิดรับอยู่จ้าเปิดรับจ้ารีบนะฮะอินบ็อกซ์สอบถามมานะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับจะเต็มแล้วใช่ตอนนี้นะฮะแอดบอลมีค่านะครับผมฮะค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าโทรศัพท์มีครบหมดแล้วครับผมก็มีครบหมดนะครับหลายค่าเหลือเกินครับเป็นคนมีค่านะฮะสปอนเซอร์นะฮะรีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะฮะเดี๋ยวน้ำไฟถูกตัดก่อนนะครับผมมึงพูดเอาชีวิตจริงเลยใช่ไหมเนี่ยบริษัทเดี๋ยวมาอยู่กับยายวิเนี่ยหาค่าให้เขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะบ้านเขาจะถูกตัดไฟแล้วนะเข้าใจป่ะผมเป็นคนมีค่านะผมตอนนี้นะมีค่าเยอะแยะเลยไปหลายค่าแล้วเกินน่ากลัวอันนี้ช่องเจ็ดแล้วเหรอช่องเจ็ดนี่ช่องสามมาลินนนท์อ่ะแชร์ไปนนท์กูเดินมาไกลมากเลยค่ะคุณขาต้องสายดอกนี่กูไม่น่าเติมมาเลยวันนี้คอแห้งเสียงแหบเลยคอแห้งคุยกับยายไม่รู้เรื่องมึงตอนกูถ่ายคนเดียวอ่ะเหี้ยกูแทบเยี่ยวเล็ดอ่ะถามเอฟซีดิเมื่อวานอ่ะคือเมื่อวานมันก็กลัวคือไฟแม่งแบบตาลายเลยนะเว้ยถ่ายมีไอเนี้ยมีมึงเฮ้ยไอเป้เฮ้ยเขาบอกเอาข้าวไปให้ยายมึงกูเอาข้าวมาที่ไหนมันไม่มีที่ไหนแล้วข้าวบอกทีมงานเอาน้ำมาขวดหนึ่งยายดิเผื่อจะคุยรู้เรื่องมากมึงแค่กูจะเข้าไปกูยังไม่กล้าแล้วมึงจะเอาน้ำไปให้เขามึงเอาไปปะล่ะไม่มึงเอาเขาไปปะทุกคนนะฮะกดไลค์กดแชร์กันไปจ้ะน้องบีพักน้องบีพักเฮ้ยเนี่ยระแวงกองนี้จริงๆเลยว่ะน้องบีไปพักทุกคนให้บีไปพักก่อนบีเดินมาเยอะนะคือตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่ายายแกอยู่บ้านแกอยู่นะฮะแต่ว่าแกขอรหัสของชาวบ้านเขาว่าแกยายอยู่ไหนวะไอ้นี่ยังไงสวัสดียายเฮ้ยเหี้ยนั่นไงยายเขาทำอะไรวะยายเฮ้ยไอ้กูลืมบอกไปอย่างนึงอะไรตอนที่บีถามว่ายายกินข้าวยังหิวไหมกินอะไรเขาชี้ไปตรงที่แกนั่งอยู่อ่ะยายทำอะไรอ่ะอืออ่ะเอ้าเดี๋ยวใช่ยายไหมน่ะยายใช่ยายใช่เหรอยายทำอะไรจ๊ะพูดแบบอ่อนน้อมของต้นยายขายายทำอะไรอ่ะเอ้ยเหี้ยกูจะตกใจก็คำสะบดไม่เอาคนแก่เขาไม่ชอบคนแก่เขาไม่ชอบมึงดูไฟดิ 4,300 กดไลค์กดแชร์ผมพยายามจะคุยสื่อสารกับแกให้ได้เยอะที่สุดยายตอบเจ๊ก่อนเร็วยายไปเหี้ยกูตกใจอ่ะยายอยู่มึงเปลี่ยนยายเปลี่ยนท่าทางทำไมอ่ะเต้นตกใจโอ้ยตะลึงขนาดกูไม่แต่งองค์ทรงเครื่องกูยังตกใจขนาดนี้เลยเนี่ยยายจ๋าขอโทษแต่ยายเหมือนหูแกไม่ค่อยดีว่ะยายเวลาบีตะโกนพูดดังๆอ่ะแกจะอื้อยายยายไม่ตอบกูเลยอ่ะเอ๊ะจะเหี้ยคนมันขอบคอบใกล้แล้วคนมี 4,400 ยายขาหิวน้ำไหมหิวน้ำยายน่าจะอุ้ยยี่เนี่ยมึงเหนื่อยมึงยายทำไรอ่ะมึงเหนื่อยนะมึงยายนั่งแล้วมึงเพิ่งมาดึงมึงเพิ่งเข้ามามึงเพิ่งเข้ามาไอ้สัตว์กูอยู่ตั้งนานแล้วกูเสียวชิบหายเลยยายนั่งทำไรวะยายเอ้ยเขาเป็นผู้หญิงผมยาวไม่บอกวะผมสั้นตกผมสั้นแต่ว่าแกผอมมากเลยนะเว้ยยายแกผอมมากเฮ้ยเหี้ยยายไปไหนวะไอ้ยายอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมึงจะตุ้ยมึงดิมึงจะพูดอย่างงี้ดิเฮ้ยเดี๋ยวไปมึงอย่าพูดดิยายขอโทษเมื่อวานกูก็เจออย่างเงี้ยยายมันอยู่ตรงหน้าประตูบ้านนี่ดอกวันนี้พอเดินมาแกเปิดประตูเลยเว้ยแล้วแบบชะโงกมาดูดูแกเขาอยู่ยาวเลยยายเอาวัวไปเลี้ยงตรงไหนวะเนี่ยใจเย็นบาลีบาลีใจเย็นนะใจเย็นนะบาลีนะคือตอนนี้ทุกคนนะฮะเป็นกำลังใจให้เรานะกดไลค์กดแชร์ให้ถึงผู้ใหญ่จะดีแล้วก็นะฮะเปิดรับส
ปอนเซอร์นะอินบ็อกซ์เข้ามานะสอบถามรายละเอียดได้ได้ร่วมงานกันตอนนี้4,000เท่าไหร่แล้วเนี่ย4,000ยายเดินไม่เดี๋ยวทำไมยายคนเดินมาใกล้ๆกูวะไอ้บอยเบี้ยเหี้ยกูยืนแข็งอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมึงก็ถอยดิยายมึงออกมามือไอ้สัตว์มึงออกมาเถียงกับกูก่อนเลยมึงออกมาเถียงกับกูก่อนเลยกูบอกว่าให้ทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆนี่แหละกูไม่ได้แต่งตัวเลยนะเนี่ยทำใจดีๆค่อยๆคุยค่อยๆคุยยายอยู่น้ำเหรอวะกูถือน้ำมากูนี่มึงนี่ไอ้กูเองไอ้สัตว์อยากรู้อยากเห็นไปเลยไปเลยมึงไปแล้วกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้ไอ้สัตว์ไกลไปไกลไปไกลไปมานี่มานี่มาใกล้ๆไกลไปทุกคน 4,700 ไอ้ไฟฉายอ่อนแล้วไฟฉายอ่อนแล้วไปฉันอ่ะเบียมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปมึงเชื่อกูมึงเดินเข้าไปมึงเดินเข้าไปเลยมึงเชื่อกูมึงก็เงียบสักทีดิอยากรู้อยากเห็นทุกคนไอ้ปอนเบียยายจ๋ายายายไปไหนอ่ะเฮียยายไปไหนอ่ะทุกคนเบาเราเข้าใกล้ยายแล้วตอนนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยวิขู่ด้วยยายขู่ด้วยบ้าแอบเอ๊ะใกล้ยายแล้วสบายอยู่นี่เฮียแป๊บนึงกูสาววิ่งไปตั้งหลักต้นไกลควายเฮ้ยนั่นไงแล้วยายดูคุณยายดิคุณยายดิเห็นแล้วเขาทำอะไรวะยายอ่ะนั่งทำอะไรวะเห็นแล้วคนนั่งทำอะไรอ่ะยายเป็นไรยายนั่งทำอะไรวะเหมือนยายหิวอะยายยายยืนแล้วระวังด้วยนะเบาวอก่อนยายเอ้ยยายอยู่ตรงนี้วะยายพูดได้ไหมยายหูตึงเปล่ายายได้ยินผมไหมยายแชร์ไปจ้ะแชร์ไปเฮียตกใจหรอกนี่กูต้องมาแอบไอเบียเอิญเนี่ยเฮียยายได้ยินผมไหม4,800ท่านแชร์กันไปนะครับทุกคนครับเฮียเขาว่ายายเป็นปอบ้าเฮ้ยไม่มีใครว่าเฮียแล้วมึงไปพูดอย่างนั้นทำไมเขาว่ายายเป็นอุ้ยบอกเฮียเฮียเดี๋ยวคนยายอยู่ตรงหน้าแล้วยายอยู่ตรงหน้าแล้วเฮียทุกคนเห็นไหมอ่ะยายนั่งทำอะไรวะยายยายอยู่ไหนเฮียเขาว่ายายเป็นปอบ้ารู้แล้วยายไม่ใช่ใช่ไหมชาวบ้านเขากลัวกันนะผมมาไม่ได้ขโมยนะยายผมมาถามนะยายกินอะไรยังยายไม่นอนหรือ
ผีชายอยู่ตรงนั้นมันดึกแล้วนะยายยายชื่ออะไรยายไอ้ชายแท้หูตึงมันเนี่ยยายเหมือนยายหูตึงยายเดินยายเดินไปแล้วยายเดินวันเบาขนนะเบาเนี่ยกูเบาแล้วเนี่ยยายหูตึงปวดปิดไม่กล้าออกไปเลยว่ากูขนลุกอ่ะกูเสียวสันหลังยายหูตึงแน่เลยเฮียแก่แล้วด้วยกูเขาทำมันแกเดินแกเดินอุ้ยดอกแกเดินไปนี่แกเดินไปแล้วแกเดินไปแล้วอ่ะ 5,000 ท่านไอ้เงี้ยเอายังไงดีกดไลค์กดแชร์ไปจ้ะเอาไงดีจะเดินไปเข้าไปกูอยากจับตัวยายมากเลยอยากรู้ว่าเหี้ยวยายตัวเย็นหรือตัวร้อนหรือตัวอุ่นวะตัวอุ่นมั้งดอกเฮ้ยอุ่นเฮ้ยเงียบไปว่ะอุ้ยนั่นยายตัวอุ่นเชื่อกูดิยายกินอะไรไม่รู้ว่ากินอะไรอ่ะยายหิวอ่ะดึกแล้วยายไม่นอนหรอจ๊ะทุกคนจ๋าเจ๊เก๋เบียร์ต้องแอบอยู่ตรงต้นไม้อ่ะอีดอกไม่กล้าเข้าหายายเลยอ่ะพี่กลัวยายได้ยินว่ายายให้มันดูด้วยนะไม่ไหวนะงั้นผมไม่กลัวแล้วนะยายยายนอนไปเถอะโอเคไหมยายเหมือนยายหูตึงวะโอ้ยเฮ้ยยายยิ่งทำให้กูตกใจดิไอ้คนยายมายายเลยยายมาผมก็เป็นไรวะยายก็เป็นไรอ่ะยายจ๋ายายเงียบนี้ดิยายเขาว่ายายเป็นปอบอ่ะยกมันเหี้ยเขาว่ายายเป็นปอบยายไม่ใช่ใช่ไหมกดไลค์กดแชร์อยู่ตรงนั้นก่อนนะกดไลค์กดแชร์ไอ้ชายอยู่ตรงนั้นเลยครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ไอ้เจ๊ยายขอจับหน่อยแล้วยายไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยยายขอจับหน่อยยายยายถืออะไรมาปะวะไอ้ดอกยายขอจับมือหน่อยยายไอ้ชายกูอยากจับมือยายวะยายก็ไม่ได้ยินหนูกูอยากจับมือยายไอ้เบี้ยกูไม่จับแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูไม่จับแล้วไอ้เจ๊กูฆ่าเต็มที่แล้วทุกคน 5,000 ท่านกูทำเต็มที่แล้วนุ้ยกูทำเต็มที่แล้วนุ้ยไม่มาปะเนี่ยไม่มีมาค่ะกูทำเต็มที่แล้วนุ้ยยังมึงว่ากูไม่ได้นะยายเฮียสงสัยยายหูตึงจริงๆอ่ะไม่ตึงหรอกเมื่อกี้อยู่ใกล้เลยนะเว้ยแต่มึงเมื่อกี้มึงก็ตะโกนเรียกนะแกอ้าวแล้วเขาเห็นเราได้ไงเขาเห็นเราอ่ะเราหลบอยู่หลังต้นไม้นี่ไอ้เบียร์ไอ้เหี้ยอุ้ยดอกเอาไงล่ะทีนี้ไอ้เหี้ยคนเป็นคุณคือเป็นคนแต่ชาวบ้านคอละหากันนะคือเขาแบบจะพูดยังไงเขาลือกันนะว่าด้วยพฤติกรรมที่แกแบบไม่เหมือนคนปกติเขาลือกันว่าแกเป็นปอบย้ายหายแล้วหลายสิ่งหลายอย่างนะมันหายไปหมดเลยทุกคนทั้งไก่บอกเขาบอกว่าจะมีไอ้เหี้ยไฟฉายหมดแล้วว่ะมีไก่มีวัวมีเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดข้างหลังเป็ดไร่ทุ่งอ่ะคือแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงเป็ดไม่มีเสียงไก่อาจจะหลับไม่เดี๋ยวยายไม่อยู่แล้วอ่ะยายเข้าบ้านแล้วพูดเป็นเล่นไปมึงดูดิยายอยู่ที่ไหนก็พูดเป็นเล่นไปยายเอายายหายจริงแล้วมึงดีสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะสนใจอยากสนับสนุนคนป่วนผีนะคะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ 5,000 ท่านเดี๋ยวก่อนมึงชอบตกใจมึงอยู่ตรงนี้อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดอะไรเด็ดขาดอย่าพูดอะไรเด็ดขาดตอนนี้ยายไม่อยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดู
ตอนนี้ผมว่ายายน่าจะเข้าบ้านแล้วแหละเอาไฟลงก่อนแอบดูแอบดูแอบดูยายน่าจะเข้าบ้านไปแล้วไม่เห็นยายเลยอะไม่กล้าส่งไฟเลยกลัวยายออกมาคือมันมีอย่างหนึ่งที่ยายนั่งกินอยู่ผมอยากรู้มันคืออะไรตอนที่น้องพีถามว่ายายกินอะไรหุ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยยายอยู่หน้ากูเลยมันไม่เอาไอ้สัตว์มาตอนไหนวะตอนไหนอะวันนี้กูอยู่ห่างกับมึงนะเนี่ยไหนมึงบอกว่ายายเข้าบ้านแล้วไงยายเข้าบ้านไปแล้วไหนมึงบอกว่ายายเข้าบ้านแล้วไงไปแล้วไหนมึงบอกยายเข้าบ้านยายเข้าไปแล้วยายไม่เข้าไอ้อยู่ตรงหน้ากูเลยเอาไอ้สัตว์ไฟกระพริบปุ๊บไอ้สัตว์อยู่ตรงหน้ากูเฉยเลยอะไม่ใช่หรอกตอนแรกไม่มีก็ตอนแรกมึงทุกคนก็ดูอยู่เมื่อกี้ยายเข้ายายไม่อยู่มึงเหี้ยเอาเลยละทีนี้ไม่แล้วเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาเป็นใครไอ้เหี้ยตอนนี้เราอยู่ท้ายหมู่ท้ายแบบท้ายทางจริงๆนะเนี่ยสรุปยังไงเนี่ยกูไม่ไหวแล้วว่ะบอลกูไม่ไหวแล้วต่อไปเพจไหนเนี่ยเฮียต่อไปเพจไหนเนี่ยไอ้เฮียกูเจนทูกูจะไม่ถ่ายไอ้เฮียคุณนะกลัวจัดอีดอกต่อไปเพจไหนเนี่ยไม่ต้องถ่ายก็ได้มั้งเจนทูอ่ะต่อไปเพจไหนเนี่ยจบแค่นี้ก็แล้วกันจบแค่นี้กูไม่เอาแล้วไอ้เฮียจะถ่ายจริงเหรอนะคนปนผีเปิดรับผู้ใหญ่ใจดีเอาแค่นี้แหละเอาจบแค่นี้ดีกว่าคนปนผีเปิดรับผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะครับจ้าผู้สนับสนุนนะอินบ็อกซ์กันสอบถามเข้ามาจ้าคือยายเป็นคนหรือเปล่าวะไอ้ท่านมึงอย่าพูดอย่างนี้อยู่ดีๆก็เปล่าวะคือไม่เห็นไงอยู่ดีๆพอไฟฉายสว่างปั๊บอยู่ตรงหน้ากล้องปุ๊บเลยไม่เป็นไรมาแบบไม่มีเสียงด้วยปกติวันนี้มีเจนทูยกไปก็ได้ไม่เอาแล้วกูไม่คาเข้าเหี้ยหลอนจัดอ่ะเหี้ยถ้ายายกระซวกกูขึ้นมาทำไงอ่ะไอ้เหี้ยแล้วชาวบ้านเขาพูดคนที่เขาผ่านมาเขาบอกว่าไอ้เหี้ยอย่าไปยุ่งกับแกนะเขาว่าแกเป็นปอบโอ้ยไอ้แต่แค่นี้ก็เก่งแล้วกูว่าไม่แล้วเราเรียกแกก็แค่นี้ก็เก่งแล้วเหี้ยอยู่ตรงหน้าเลยนะเว้ยคุณมึงไม่แตะเขาเลยอ่ะถ้าอยู่ต่อหน้าแล้วอ่ะมึงแตะเขาหน่อยก็ได้มั้งก็จะแตะแล้วไงไอ้เหี้ยมันตกใจอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะไม่เห็นเออแป๊บนึงไฟแม่งสว่างไอ้สัตว์อยู่ตรงเนี้ยบ้าบอไปกูก็วิ่งกูไม่อยู่หรอกกูก็วิ่งทิ้งกล้องก็บุญแล้วสปอนเซอร์ท่านใดดูอยู่นะคะอยากสนใจสนับสนุนนะคนป่วนผีนะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้เลยค่ะอีดอกเอาแค่นี้แหละค่ะกูเจนทูยกนะคะเจนทูวันนี้ยกค่ะไม่ถ่ายค่ะอีดอกน่ากลัวจริงทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องจริงเลยนะเว้ยขาสั่นอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะที่ชาวบ้านเขาบอกแล้วตอนแรกเราคิดว่าเมื่อวานไม่มีคิดว่าแบบเมื่อวานน่ะกูอ่ะถ่ายคนเดียวเมื่อวานทุกคนกูว่าทุกคนน่ะน่าจะเห็นกูถ่ายคนแต่วันนี้เจอตัวยายตอนแรกอ่ะกูเห็นเป็นแบบผู้หญิงเป็นคนน่ะนั่งอยู่บนแค่แต่ไม่มีหัวตอนแรกกูก็ตกใจดิพอมารอบ2อ่ะพอไฟมันเปิดปุ๊บยืนอยู่ตรงประตูอ่ะยืนแบบเฮียกูต้องวิ่งเข้าป่าเมื่อวานอ่ะทุกคนนะฮะฝากนิดนึงนะฮะคนปนผีนะฮะเราถ่ายกันเสาร์อาทิตย์นะฮะเปิดรับผู้ใหญ่จะดีอินบ็อกซ์ถามเข้ามาด่วนๆเลยนะพวกผมเป็นคนมีค่าแล้วตอนนี้ใช่ฮะไม่งั้นเดี๋ยวไฟที่บ้านโดนตัดแน่นอนค่ะค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายนะคะทุกคนถึงบ้านถึงค่าเช่าบ้านจะไม่ได้จ่ายนะแต่ค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายค่ะนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ TikTok มัดรวม 2:30 น.เจอกันเขาบอกถ่ายต่อเต็มเลยถ่ายต่อถามเฮียพรุ่งนี้มาอีกที่ไปทุกคนไปเถอะติ๊กต็อกนัดรวม2ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้จะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวจ้ะไปรอดูพรุ่งนี้อีกทีกันว่าจะเป็นที่ไหนนะครับผมเจอกันในติ๊กต็อกนัดรวม2ทุ่มครึ่งจ้ะคนปุ่นผีวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายจ้ะเปิดรับผู้ใหญ่ใจดีไม่มีแล้วนะไม่ต้องไปหาเพจไหนนะเจยกวันนี้จ้ะปุ่นผีเจนทูไม่ต้องถ่ายค่ะอีดอกน่ากลัวจัดกลัวกระซวกไส้กูขึ้นมาทำไงอ่ะไปกลับบ้านเถอะ